สยามรวินบวงสรวงยิ่งใหญ่สี่ทรชนคนอันตรายกายพลบิ๊กโจ๊กสายป่านนำทีมแอคชั่นสุดมันดีเดย์ตุลาคมทุกโรงภาพยนตร์บริษัทสยามรวินจำกัดนำโดย3ผู้บริหารรุ่นใหม่คุณเปรมิกาวุฒิวุฒิคุณชายชัดชายวุฒิวุฒิและคุณพรเลิศลัดดาวานเปิดตัวทำพิธีบวงสรวงและฟิตติ้งกันไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับภาพยนตร์บูแอคชั่นดุเดือด4ทรชนคนอันตรายผลงานกำกับโดยน้องอรุโนไทยนฤนาถนำผู้บริหารนะคะคุณชายค่ะเจ้าของบริษัทสยามรวินนะคะเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็ได้อ่านบทแล้วนะครับก็เห็นว่าวัยรุ่นเก่าๆน่าจะย้อนยุคกลับมาในเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็ในลักษณะของวัยรุ่นของยุคเก่าที่เขาแสดงแบบไหนยังไงนะครับก็เลยอยากจะมาสะท้อนให้เห็นหนังที่จะมาทำ4ทรชนคนอันตรายเนี่ยให้เห็นนะครับว่ายุคก่อนเป็นยังไงยุคนี้เป็นยังไงครับคือเนื่องจากว่าบทภาพยนตร์4ทรชนคนอันตรายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มาเดิมเลยก็คือว่ามันสืบเนื่องมาจากคนเขียนบทก็คือพี่บอยลัดดานะคะพี่บอยได้ทำเด็กเสเพเมื่อปี2540ก็ทีนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้ก็เพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงในช่วงของยุคนั้นแล้วก็เป็นการที่พูดถึงตัวละครเอก4คนนะคะประกอบไปด้วยอ้นซึ่งแสดงโดยน้องพลนะคะแล้วก็ตู่แสดงโดยน้องบิ๊กดิจิลานะคะแล้วก็กบแสดงโดยน้องกายศิวกรและคนสุดท้ายเลยนะคะสวยที่สุดน้องป้อมนะคะแสดงโดยน้องเอง นอกจากเรื่องนี้ตัวละครเอก4ขั้นนี้แล้วนะคะก็จะมีอีก 2-3 ท่านนะคะด้วยการที่จะเป็นเส้นเรื่องอีกเรื่องนึงอีกเส้นนึงที่แบบว่าพูดถึงในเรื่องของเรื่องนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวละครคือพรเป็นนักข่าวสาวรับบทโดยน้องสายป่านของเรานะคะใหญ่ค่ะรับบทโดยน้องโจ๊กอัครินทร์นะคะค่ะแล้วก็น้องน้ำนะคะก็เป็นน้องหน้าใหม่น้องเจ้านางนะคะนักแสดงหน้าใหม่ของเราค่ะโดยที่ว่าเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคน4คนที่มีเหตุเกิดขึ้นทำใหโดนกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรทั้งที่เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปติดตามในหนังเอาจริงๆแล้วนะครับหนังแต่ละเรื่องนะครับก็จะมีสไตล์ของตัวเองอย่างเช่นสไตล์ของเรื่องนี้ก็จะมีสไตล์เอกลักษณ์ของตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นเราเลยต้องทำกันบ้านร่วมกันมากใช่ค่ะเรื่องนี้ก็เรียกว่ามันน่าจะสนุกตรงที่เราได้เอ็มว่าเอ็มอาจจะพลิกนะในคาแรคเตอร์เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าแวดๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่พิกลบาทเหมือนกันเพราะว่าจากที่เคยเห็นคนแบบเป็นลูกแบบว่าใสๆเป็นพระเอกแดนนี่หรือว่าอะไรเงี้ยเรื่องที่ก็คือแบบจะได้เห็นมีความแบบติดลุ้นในที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นสำหรับผมเรื่องนี้ก็ท้าทายมากครับเพราะว่านี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมครับแล้วก็สิ่งที่ผมอ่านแล้วเห็นแบบน่าจะชัดๆเลยคือเรื่องมิตรภาพครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะบอกถึงเรื่องมิตรภาพได้ดีเป็นนักข่าวค่ะก็เล่นเป็นพวกพี่ๆนี่แหละค่ะก็จริงๆมันต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะป่านะโดนสัมภาษณ์มาตลอดป่านไม่เคยเป็นคนที่จะต้องไปสัมภาษณ์ต้องไปทำข่าวต้องไปหาข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นอีกความท้าทายหนึ่งของป่านเหมือนกันก็ถือว่าต้องทำการบ้านหนักมากๆเพราะพี่ๆทุกคนมีความสามารถกันแล้วก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะมากๆแต่หนูถือว่าน้อยมากๆเลยค่ะก็ต้องทำการบ้านเยอะมากๆแอบกดดันนิดนึงอะถ้าพูดตรงๆค่ะก็อย่างที่บอกว่าต้องฝึกฝนตัวเองให้หนักมากๆจริงๆฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับ4ทรชนคนอันตรายครับผมเรามีโปรแกรมเข้าในเดือนตุลาค่ะวันที่เราได้ไว้คือวันที่9ตุลาคม2567ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกกังวลมากๆไม่เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะทำได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทำการบ้านมากแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีเวิร์กช็อปด้วยก็จะบอกมันแอบน่ากลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนด้วยความที่เราเป็นตัวละครหลักเราเป็นตัวดำเนินเรื่องด้วยแล้วคนก็จะดูการสื่อสารของเราออกไปทางหน้าจอเนาะมันก็เลยจะแบบค่อนข้างที่จะต้องละเอียดอ่อนมากๆและยิ่งด้วยความเป็นหนังอะค่ะหนูก็เลยแอบกังวลตรงนี้ว่าหนูจะทำได้มากพอหรือเปล่าที่จะให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่หนูจะสื่อสารออกไปค่ะอยากจะบอกว่าตัวของน้ำจะมีความดรามาติกสูงมากนะคะก็หนูไม่ค่อยเก่งเรื่องดราม่าหนูก็เลยต้องทำการบ้านตรงนี้หนักมากๆจริงๆค่ะอยากจะฝากน้ำแล้วก็ตัวของเจ้านางนะคะไว้ในอ้อมกอดของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าหนังเรื่องนี้จะดำเนินไปยังไงนะคะแล้วก็มีเนื้อเรื่องสนุกแค่ไหนก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะตุลานี้เจอกันตุลานี้เจอกันค่ะ